สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนําเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะในโหมดการแปลแบบกลุ่มนะฮะคือพูดจากเครื่องนี้ไปออกอีก4เครื่องเนาะแล้วก็แต่ละเครื่องนี้มีภาษาไม่เหมือนกันผมเอาตัวอย่างตัวนี้เป็นภาษาไทยนะตัวนี้ภาษาอังกฤษนะฮะตามหน้าจอเลยตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นฮะอันนี้เกาหลีอันนี้ก็เป็นภาษาจีนนะเปรียบเทียบก็คือมีแต่ละประเทศมาประชุมร่วมกันนะฮะอยู่คนละประเทศก็ได้นะจากเครื่องนี้อยู่ที่ไทยเครื่องนี้อยู่ที่อเมริกาเครื่องนี้อยู่ที่ ญี่ปุ่นเครื่องนยุที่เก่าหีืเครื่องนยุ่จีน G, ได้เลยนะฮะอ,อยู่คนละที่เลยเพราะว่ามันออนไลน์ถึงกันได้เลยนะฮะโดยการที่เอาแต่รหัสมาใส่รวมกันในการแปลแบบกลุ่มนะฮะโมกเลือกภาษาไปแล้วเรามาลองดูกันนะฮะว่ามันใช้งานยังไงนะเราแค่กดพูดเลยนะมันก็จะแบบออกเป็นเรียวไทม์คุยกันได้เลยนะฮะสมมุตินะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนนี้ก็ออกเป็น ภาษาอังกฤษนะฮะ Hello Friends คนนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะ Mina san konnichiwa คนนี้ก็เป็นเกาหลีนะฮะ Yerebun Annyeonghaseyo คนนี้ก็เป็นภาษาจีนนะฮะ Pongyong 們大家好อ่าก็พูดกับได้เลยะฮะ Ni hao Pongyong Anyeonghaseyo อ่าคนนี้ก็ a n y e o n g c h a n g u คนนิติวะ Hello bro อ่าเพื่อนเพื่อนนะ,ะสวัสดีเพื่อนก็คือแต่ละประเทศก็จะพูดออกมาได้เลยนะก็จะเป็นมานี้นะฮะ Tomorrow I go to Thailand พงนี้ฉันจะไปประเทศไทยก็คือบอกเพื่อนๆทุกคนนะ t ิงนีทัไทยกัวนะกะโอเคนะฮะ 谢谢，<Thank you. S 3> อ่าก็คือขอบคุณนะฮะก็จะประมาณนี้ก็คือพูดกันยาวๆได้เลยนะก็คือแต่ละประเทศก็จะออนไลน์หากันแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ฮะมันสามารถรวมกลุ่มกันได้ถึงนะฮะแปลแบบกลุ่มฮะห้าสิบเครื่องพร้อมกันเลยนะห้าสิบเครื่องแล้วก็ห้าสิบประเทศพร้อมกันได้เลยนะฮะนี่ฮะคือความสามารถพิเศษสุดของเครื่องแปลภาษาของแอดวิสุตครับนะฮะมีเครื่องเดียวนะฮะคือสบายใจได้เลยทั้งจะแปลออนไลน์แบบอ่าสองต่อสองคุยกันฮะมีเครื่องเดียวก็ได้หรือแปลแบบออฟไลน์ก็ได้นะฮะหนึ่งร้อยสิบเก้าภาษาทั่วโลกนะแปลแบบออนไลน์ การแปลแบบกลุ่มคือ1นึ่งภาษาทั่วโลกเลยแต่ว่ารวมกลุ่มกันทีละห้าสิเครื่องนะฮะอ่าของแท้ของเดียวเครื่องแปลภาษาใช่ฮะของแท้ต้องแอดวิสุทธิ์ครับเท่านั้นนะฮะนี่นะฮะของแท้ต้องแอดวิสุทธิ์ครับเท่านะะั้นรับสินค้าเร็วทีหนึ่งปีเต็มนะฮะทุกใบสินค้าก็จะมีใบวบริเวณทีให้ด้วยนะฮะอ่ามีเลขอ e ีมี่ของแต่ละเครื่องนะ,ะแล้วก็วันซื้อนะอ่ามีอะไรก็ทักมาที่ผมได้เลยนะครับของแท้ของดีต้องแอดวิสุทธิ์ครับเท่านั้นนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย